น้ำตาซึมแพทเผยคำสอนที่เบนบอกเรซซิ่งหลังได้กอดในรอบหนึ่งปี เรียกว่าทำเอาน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับกรณีที่แพทนับประพาคุณแม่สุสตรองได้พาตัวลูกชายหรือน้องเรซซิง่งไปเยี่ยมพ่อเบนซ์อักขรกิจที่เรือนจำและสาวแพทยังได้เผยอีกว่านุ่มเบนซ์ได้กอดลูกเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะในรอบหนึ่งปีซึ่งก็เชื่อได้ว่าเจ้าตัวคงมีอาการดีใจสุดๆไปเลยทีเดียวค่ะและยังเผยอีกว่าส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้น เพราะไม่เคยได้เข้าไปหนึ่งปีก็จะมีการอนุญาตแค่หนึ่งครั้งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีถึงสองครั้งหรือเปล่าทางน้องเองเขาก็รู้เรื่องตอนนี้ไม่งองแงสามารถอยู่กับพ่อเขาได้และใช้เวลาอยู่กันสองชั่วโมงค่ะ ตอนที่เบนเจอลูกเขาก็แฮปปี้ที่ผ่านมาเวลาไปเยี่ยมก็จะคุยกันผ่านกระจกแต่ครั้งนี้ก็ได้อยู่ใกล้กันกินข้าวกันเขาอุ้มลูกไม่ปล่อยและไม่ได้ร้องไห้ซึ่งเบนก็พูดกับลูกว่า อย่าดื้อกับแม่นะแม่เหนื่อยงานนี้ก็ฟังแล้วทำเอาน้ำตาซึมเลยทีเดียวค่ะและตนก็ได้บอกให้สามีเข้มแข็งและจะดูแลลูกให้เต็มที่พร้อมกับบอกเขาเดี๋ยวก็ได้ออกมาเขาก็บอกว่ารักเหมือนเดิมทุกวันนี้แพทก็ยังทำหน้าที่แม่ของลูกอย่างเต็มที่ค่ะ